สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำแอปIBIS Pen X ก็คือแอปวาดรูปอย่างง่ายแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยค่ะในสังคมที่เราใช้เทคโนโลยีเป็นเหมือนปัจจัยสี่เทคโนโลยีเหล่านั้นก็คือมีแอปพลิเคชันมากมายแล้วก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแต่หลายคนยังไม่รู้จักแอปนี้ก็คือแอป iPen IBIS Pen ก็คือเป็นแอปยอดนิยมที่ใช้ในการวาดรูปผ่านเทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตก็คือเราสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายโดยใช้แค่แอปพลิเคชันเดียวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่าแอปนี้ก็คือจะมีดีมากกว่าวาดรูปทั่วไปค่ะไอ้ IBIS Pen X สามารถทำอะไรได้บ้างก็คือหนึ่งก็คือสามารถวาดรูปก็คือมันจะมีเครื่องมือมากกว่า2,000แบบแล้วก็หาเครื่องมือได้ง่ายไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็สามารถตัดต่อรูปภาพก็คือมีเครื่องมือที่หลากหลายสามารถตัดขอบปรับอุณหภูมิแต่งความเนียนแล้วก็แต่งภาพตัดต่อภาพได้ค่ะ3ก็คือสามารถสร้างลายน้ำเหมาะแก่แม่ค้าออนไลน์แล้วก็สามารถออกแบบลายน้ำไม่ว่าจะเป็นลายน้ําเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์ลายน้ําเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆค่ะสีก็คือสร้างรายได้ค่ะส่วนมากก็คือคนจะใช้แอปนี้ในการสร้างรายได้มาจากการรับดราฟต์รูปจากการขายลายน้ําแบบนั้นค่ะข้อดีของ IBIS Pen X ก็คือฟรีและสะดวกก็คือมันจะมี2แบบมีที่แบบแบบใช้ฟรีโดยการดูโฆษณาแล้วก็แบบจ่ายตังค์ใจตั้งครั้งเดียวแล้วก็ใช้ฟรีไปเลยไม่ต้องดูโฆษณาค่ะแอปก็คือจะสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android ทำให้เหมาะกับนักวาดมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มสัมผัสการวาดภาพแบบดิจิตอลรวมไปถึงสะดวกต่อนักวาดมือโปรที่ต้องการวาดภาพโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้ข้อดีข้อที่2ก็คือIBIS Pen เนี่ยคือจะมีเลเยอร์ที่หลากหลายค่ะสามารถแยกเลเยอร์ได้3ก็คือสามารถปรับสีได้อย่างอิสระสามารถดึงไม่ว่าจะดึงสีจากภาพแล้วก็เลือกสีตามอิสระค่ะแล้วก็มีแปลงให้เลือกใช้มากกว่า300แบบก็คือที่บอกว่าถ้าแบบจ่ายตังก็คือแบบไม่ต้องดูโฆษณาแต่ถ้าแบบฟรีเนี่ยคืออาจจะต้องการปลดล็อกบางอย่างอาจจะต้องดูโฆษณาก่อนสักพักขายแล้วก็เพิ่งจะใช้ได้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราวาดภาพก็คือเราสามารถส่งออกมาเป็นวิดีโอได้วิดีโอการวาดแบบนี้ได้ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างผลงานที่วาดโดยใช้ IBIS Pen ค่ะก็ส่วนมากคือจะเปิดรับวาดแล้วก็ลูกค้าก็ส่งรูปมาแล้วก็ดราฟต์รูปประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ